ในส่วนของ My App นะฮะก็ตอนนี้เราจะมีอยู่4แท็บก็เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ component มาแล้วนะฮะในการที่จะดึง component มาใช้นะฮะทีนี้ให้เราไปดูที่หน้า About Us นะฮะในหน้า HTML เนี่ยอันนี้พี่ก็จะลบให้เหลือแค่ content ธรรมดานะฮะลบทุกอย่างไปก่อนเลยตอนนี้เนี่ยพี่จะลองใช้คำสั่งนะฮะในส่วนของ storage ดูเป็นการเก็บข้อมูลลงเครื่องของเรานะฮะวิธีการใช้งานเนี่ยมันก็จะบอกว่าให้เราต้องติดตั้งตัวของSQLite storage ก่อนนะฮะแล้วมันจะเรียกใช้ตัวของ Ionic storage นะฮะซึ่งเราได้ install ไว้แล้วในเวอร์ชันนี้นะฮะมันจะอยู่ในส่วนตอนแรกนะครับ
รันไอโอนิกเซิร์ฟใหม่นะแล้วก็รอเราเอาไปรันใน device นะฮะนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเราออกแอปแล้วเข้าใหม่เนี่ยไอ้ data ที่ถูกสร้างขึ้นตรงนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไปเรียกทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะฮะอย่างเช่น data ตรงเนี้ยอันนี้คือผมจำลองเป็น data ที่แบบว่าเป็นข้อความที่ผมพิมพ์ขึ้นมาเป็นชุดอะไรถ้ากรณีชุดเนี่ยมันเป็นชุดที่เราต้องไปดึงจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ถ้าหากว่าเราเคยดึงมาแล้วอะเราก็เช็คก็ได้ว่าถ้าหากว่าตัวแปรเนี่ยเคยมีการดึงมาแล้วอะก็ไม่ต้องไปดึงจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์